โดยธรรมชาติของทุกสิ่งที่มีชีวิตมีสามัญสำนึกมีสติปัญญาจะประจักษ์ได้เลยว่าแท้จริงจักรวาลนี้มีผู้ทรงสร้างผู้ทรงปรีชาญาณที่คู่ควรแก่การเคารพภักดีและจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงดูแลทุกสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทุกสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเอกะเพียงองค์เดียวการศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือรากฐานของรากฐานต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าการงานใดที่ประเสริฐที่สุดท่านได้ตอบว่าคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงนั้นประกอบไปด้วย4องค์ประกอบดังต่อไปนี้การศรัทธาต่อการมีอยู่ของอัลลอฮ์การศรัทธาต่อการเป็นผู้อภิบาลของพระองค์การศรัทธาต่อการเป็นพระเจ้าของพระองค์และการศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของพระองค์การมีอยู่ของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ชัดแจ้งด้วยสิ่งที่บ่งชี้ชัดไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณความรู้สึกและสติปัญญาทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้เป็นตัวชี้วัดถึงการมีอยู่ของพระองค์อัลลอฮุอัซวะญัลลาทรงตรัสความว่าหรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองหรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเปล่าเลยเพราะพวกเขาไม่เชื่อมั่นต่างหากการศรัทธาต่อการเป็นผู้อภิบาลของพระองค์ที่แท้จริงด้วยการเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพพระองค์เป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ผู้ทรงบริหารที่สมบูรณ์สิ่งใดมิอาจเคลื่อนไหวได้นอกจากด้วยความประสงค์ของพระองค์สิ่งใดมิอาจสงบลงได้นอกจากด้วยคำสั่งของพระองค์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดใครเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดินหรือใครเป็นเจ้าของการได้ยินและการมองเห็นและใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังจากความตายและเป็นผู้ให้ตายหลังจากการมีชีวิตและใครเป็นผู้บริหารกิจการและพวกเขาจะกล่าวกันว่าอัลลอฮ์ดังนั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านไม่ยำเกรงกระนั้นหรือการศรัทธาต่อการเป็นพระเจ้าผู้ทรงคู่ควรแก่การเคารพสักการะคือการเชื่อว่าไม่มีผู้ใดคู่ควรแก่การเคารพสักการะอื่นจากพระองค์ไม่หันเหการเคารพภักดีไปยังสิ่งอื่นไม่หวังผลบุญจากสิ่งอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ความว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันและการอิบาดะห์ของฉันและการมีชีวิตอยู่ของฉันและการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลและโลกเท่านั้นไม่มีภาคีใดๆแก่พระองค์และด้วยสิ่งนั้นแหละข้าพระองค์ถูกใช้และข้าพระองค์คือคนแรกในหมู่ผู้สวามิภักดิ์ทั้งหลายส่วนการศรัทธาต่อพระนามของอัลลอฮ์และคุณลักษณะต่างๆของพระองค์นั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงปราศจากสิ่งที่น่ารังเกียจและความบกพร่องและยืนยันตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันด้วยตัวพระองค์เองในคัมภีร์ของพระองค์และซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากพระนามอันสวยงามและคุณลักษณะอันสูงส่งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหันเหไม่มีการบอกวิธีการหรือการเปรียบเทียบใดๆอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ความว่าและอัลลอฮ์นั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงามดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดและจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทำให้เฉในพระนามของพระองค์เถิดพวกเขานั้นจะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำ